หนุ่มตลอดการกันบ้างดีกว่านะคะอย่างพี่เคนทรีเดชค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราค่ะได้เจอตัวพี่เคนนะคะในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง The Pool นรก6เมตรค่ะก็ต้องถามเจ้าตัวถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะเพราะเห็นว่าเป็นงานแสดงที่ห่างหายไปนานถึง9ปีเลยแถมได้ยินมาว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องโชว์ซิกแพคเกือบทั้งเรื่องซะด้วยต้องฟิตหุ่นขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปอัปเดตค่ะค่ะรวมถามถึงเรื่องของภรรยาสุดเลิฟนะคะอย่างพี่หน่อยบุษกรค่ะโพสต์ภาพที่พี่เคนเนี่ยกำลังโชว์หุ่นอาบแดดแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าทำแบบนี้เพราะว่าโดนผู้ใหญ่สั่งว่าให้ผิวแทนๆหน่อยส่วนจะจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปถามกันด้วยค่ะพร้อมถามถึงอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่มีข่าวเมาส์นะคะเขาลือกันว่าพี่เคนเนี่ยแอบไปซื้อบ้านไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวให้มาเคลียร์ทุกประเด็นกันเลยค่ะผมว่ามันแปลกแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยผมไปติดอยู่ในสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเอาตัวรอดคือมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกมันท้าทายแล้วก็ต้องมีเรื่องลดน้ำหนักต้องมีสิ่งที่เราต้องทำต้องอะไรหลายอย่างก็เลยรู้สึกว่าพี่ถ้าอย่างเงี้ยผมอยากทำเพราะว่ามันท้าทายตัวลดไปเยอะไหมคะน้ำหนักลดไปก็10โลครับคือเราลดด้วยการออกกำลังครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะลดได้กี่โลแต่ว่าคือประเด็นคือต้องให้ทุกอย่างมันลีนแต่ว่าการว่าผมทำได้ถึง10โลอะไรเงี้ยเดือนเดียวครับต่อเนื่องไหมคะอายจังจะได้เห็นไหมเนี่ยยังไม่กล้าคุยมากเลยผมก็ยังไม่เห็นหนังกันว่าออกมาแล้วมันจะดีแค่ไหนคืออันนั้นคือผมจะพยายามหาทางลัดที่ว่าคือขาวมากแล้วก็แบบขาวแล้วมันดูอ้วนไงเอาแบบนี้ก็ได้ยืนต่างแดดละกันอะไรเงี้ยดำหน่อยจะได้แบบคือผมก็ไม่อยากโชว์ครับแต่ว่ามันเป็น IG ของภรรยาผมถ้าเขาบอกว่าเขาจะลงผมก็ต้องเชิญครับเขาจะลงได้ครับเดินลงเลยครับคุณหน่อยลงเลยครับจริงครับจริงอันนี้ตั้งนานแล้วครับครับครับซื้อที่ไหนอะไรก็นิเซโกะครับเป็นที่ที่เราไปอยู่กับครอบครัวเป็นต่างจังหวัดนี่ครับเหมือนเราไปอยู่เขาใหญ่นะครับมันก็ออกไปแล้วก็เด็กๆเขาก็มีกิจกรรมไปอะไรเงี้ยไปเล่นกันแล้วก็ผมชอบเล่นสโนว์บอร์ดอะไรเงี้ยเราก็ไปเวลาว่างแต่ไม่ได้ย้ายถิ่นแบบเหมือนจะพาไปครับไม่ครับเพราะว่าอยู่ที่นั่นไม่มีงานทำครับไม่มีเงินครับต้องทำงานที่นี่ครับพี่เคนมีซื้อเพิ่มไม่เรื่อยไหมคะคือมันเหมือนกับว่าเราจริงๆไม่ได้งั้นหรอกคือเราซื้อแล้วเราเปลี่ยนมากกว่าเหมือนกับว่าเราไปเจออีกที่นึงคือผมไปซื้อตั้งแต่แรกๆคือมันไม่ได้แพงครับตอนนั้นแล้วพอตอนที่เราขายเราก็เลยเหมือนกับว่าเราได้เราก็เลยไปซื้อสามารถที่จะไปซื้ออันมันแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อสะสมอะไรไม่ใช่ครับหลังจากนี้อยากจะตีสนิทกับพี่เคนกับพี่หน่อยเลยอ่ะอ๋อเพราะว่าอยากมีความสัมพันธ์อยากมีเขาเรียกว่าอะไรปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเขาไม่อยากอยู่บ้านเขาที่ญี่ปุ่นแล้วเสร็จแล้วยังไงพอไปเที่ยวเสร็จปุ๊บก็เลิกคบไปหรอห่างๆเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่แต่จริงๆตั้งแต่แรกเขาก็ไม่คบกับเราอยู่แล้วนั่นแหละสิอยากเห็นบ้านเขาเหมือนกันเนาะเออน่าจะสวยเนาะอันนี้ก็ต้องรอดู